ก็ขอนำภาษิตมาฝากท่านทั้งหลายว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดพอเงินหมดหน้าเหี่ยวๆแห้งๆคือหมายความว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านไม่มันขยันหาทรัพย์เราใช้ไปทรัพย์สมบัติเราก็ร่อยหรอหมดไปเรามีแต่การพักผ่อนมีแต่การหลับนอนมีแต่ความเกียจคร้านไม่ขยันหมั่นเอางานแล้วทรัพย์สมบัติที่เราใช้ไปก็มีแต่หมดไปสิ้นไปเป็นลำดับทีเดียวเราใช้ไปพอทรัพย์สมบัติหมดแล้วเราก็มีแต่ความโศกเศร้าช้ำใจไม่ต้องว่าใช้บ่อยเงินหมดพอมีเงินหน้าสดพอเงินหมดหน้าเหี่ยวๆแห้งๆการเป็นชาวบ้านต้องรู้จักขยันหมั่นหาทรัพย์รู้จักใช้จ่ายทรัพย์รู้จักเก็บทรัพย์สมบัติของตนเอาไว้นั่นเรียกว่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้านส่วนการเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องรู้จักหาทรัพย์เหมือนกันอย่าโยมอย่าสงสัยว่าเอ๊ะพระจะมาหาทรัพย์สมบัติอย่างเราได้อย่างไรพระต้องหาทรัพย์สมบัติยิ่งกว่าญาติโยมหลายร้อยเท่าอีกเหมือนกันหาทำไมทรัพย์สมบัติอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าโลกียทรัพย์โลกียทรัพย์นั้นหมายความว่าเอาไว้ทำให้ร่างกายเราพอเป็นไปได้ต่อวันต่อคืนคือหมายความว่าเรามีอาหารรับประทานอิ่มไปพอวันหนึ่งเราก็อยู่ไปได้วันหนึ่งมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านที่คอยอาศัยนอนกันแดดกันฝนพอไปวันๆมีสถานที่นอนพอหลับได้นี่เรียกว่าโลกียทรัพย์สมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยความสะดวกปลอดภัยโลกียทรัพย์ก็สมบูรณ์แม้พระภิกษุสงฆ์ก็ตามเช้าขึ้นท่านก็ต้องไปบิณฑบาตเหมือนกันนะโยมนะเช้าขึ้นก็ไปบิณฑบาตเหมือนกันมีสุภาษิตที่อาตมาได้แต่งไว้ว่ามีบาตรอยู่หนึ่งใบเที่ยวไปโปรดแล้วลงโบสถ์ทำวัดดัดนิสัยกวาดลานวัดทุกวันนั้นสุขใจแสนผ่องใสในหมู่สงฆ์คงเรืองรองคือหมายความว่าเป็นพระภิกษุเช้าๆก็ต้องไปบิณฑบาตหาโลกียทรัพย์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเช้าขึ้นมาไม่ตื่นเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วปกติก็ต้องใจฮึดใจสู้ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเรายอมรับหน้าที่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องแสดงตนว่าเช้าขึ้นก็โปรดสัตว์บิณฑบาตเหมือนคำกลอนว่ามีบาตรอยู่หนึ่งใบเที่ยวไปโปรดนั่นเองเราก็ออกบิณฑบาตกันแล้วลงโบสถ์ทำวัดดัดนิสัยคือหมายความว่าการเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นหาซึ่งทรัพย์สมบัติอย่างเดียวไม่พอไปหาทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเหมือนกับชาวบ้านนั้นไม่พอเราต้องหาซึ่งทรัพย์สมบัติที่เหนือกว่าชาวบ้านหาอะไรหาทรัพย์สมบัติที่เหนือกว่าชาวบ้านก็คือหาอริยทรัพย์นั่นเองการหาอริยทรัพย์ก็คือหมายความว่าเราจะต้องรู้จักดีชั่วบุญบาปเราต้องรู้จักดีชั่วบุญบาปต้องรู้จักดัดกายวาจาจิตของเราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของเราให้ผ่องใสจิตวุ่นวายจิตเศร้าหมองนี้เราไม่เอาเราไม่ให้มีในใจของเราอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ดีเลิศอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไกลจากข้าศึกหากว่าพระคุณเจ้าหรือว่าภิกษุสงฆ์สามเณรหรือญาติโยมต้องการซึ่งทรัพย์สมบัติอย่างเดียวก็ไปไม่ถึงดวงดาวคือหมายความว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ไม่ช้าไม่นานมันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปญาติโยมบางคนอาจจะมีรถคันแรกแต่ปัจจุบันนี้หลายท่านหลายคนรถคันแรกไม่อยู่กับเราแล้วบางทีจะเคยมีบ้านหลังแรกแต่หลายท่านหลายคนในปัจจุบันนี้บ้านหลังแรกก็ไม่อยู่กับเราแล้วเคยมีทรัพย์จำนวนมากสมัยแต่เก่าแต่ก่อนเคยมีที่ดินจำนวนมากสมัยแต่เก่าแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วก็มีหลายท่านหลายคนเหมือนกันยศตำแหน่งบางท่านบางคนเคยมีมาแต่เก่าก่อนปัจจุบันนี้บางท่านก็ปลดเกษียณมาแล้วก็มีหรือว่าย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานจากเดิมมาแล้วก็มีอย่างนี้เพราะทรัพย์สมบัติบางครั้ง
มันจะไม่อยู่กับเราไปยืดยาวเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปมันกัดบางสิ่งบางอย่างจะไปให้ยืนยงของมันอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอริยทรัพย์ไม่เป็นอย่างนั้นอริยทรัพย์นี้ถ้าว่าอยู่กับใจใครแล้วโอ้โหคนนั้นยังสมมติว่าอริยทรัพย์เช่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีในบุคคลใดเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเขารู้จักแบ่งปันให้รู้จักเกื้อกูลรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์คนรอบๆข้างได้รับความเกื้อกูลจากเราอนุเคราะห์สงเคราะห์จากเราบ่อยๆถ้าว่าเรารู้จักเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์บ่อยๆแบ่งปันรู้จักการให้รู้จักการช่วยเหลืออย่างนี้มันไม่ได้ซื้อด้วยเงินทองนะเอาเงินไปซื้อก็ไม่ได้ยังจะซื้อความใจดีเราจะซื้อได้อย่างไรจะซื้อความใจดีจากคนนั้นคนนี้เอามาไว้ในใจของเราเพราะญาติพี่น้องเรามีคนหนึ่งใจดีมากๆอย่างนี้เราต้องการเอาซื้อความใจดีจากเขาซื้อสัก500,000หรือ5 ล้านอย่างนี้เราจะซื้อมาได้อย่างไรความใจดีความจิตใจที่เรียกว่าเป็นจิตใจที่ซื่อตรงคนซื่อสัตย์ถามญาติโยมหรือถามท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าความซื่อสัตย์นี่เราจะซื้อได้อย่างไรเอามาจากคนอื่นมันต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราเองเราจะไปซื้อความซื่อสัตย์จากคนอื่นมาอย่างเนี้ยมันก็ซื้อไม่ได้เราต้องสร้างต้องฝึกต้องฝนอบรมอย่างทรัพย์อย่างธนบัตรเราอาจจะให้กันได้คนพ่อแม่รักลูกเนี่ยบางคนอาตมาเห็นเลยว่าให้ทรัพย์สมบัติลูกตั้งเป็นหลายๆล้านทีเดียวไม่หวงเลยลูกจะเอาอันนั้นก็ให้ลูกจะเอาอย่างนี้ก็ให้บางทีหลานมาเอาก็ให้เหมือนกันนะปู่ย่าตายายบางทีหลานมาเอาก็ให้เหมือนกันลุงป้าน้าบางทีหลานมาขอก็ให้เหมือนกันให้เยอะๆด้วยมีความรักก็แบ่งปันให้ซึ่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สมบัติแบ่งปันให้ได้แต่ว่าอริยทรัพย์แบ่งปันให้ไม่ได้ต้องสร้างเองทําเองเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามานึกมาคิดว่าทรัพย์สมบัติเราใช้แล้วก็หมดไปใช้แล้วก็หมดไปญาติโยมได้ทรัพย์มาแล้วถ้ามามัวแต่พักไม่ยอมตื่นมาทําธุรกิจการงานอะไรไม่กี่วันทรัพย์สมบัติก็ค่อยร่อยรอไปยกเว้นว่าคนที่มีมากจัดจริงๆแต่คนที่พอมีพอใช้เนี่ยถ้าไม่หาใหม่เสริมแล้วเราใช้แต่ของเก่าของเก่าก็หมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปทุกวันทรัพย์สมบัติค่อยร่อยรอไปเป็นลำดับเป็นลำดับลดไปถอยไปน้อยไปทุกวันเพราะว่าเราไม่หาใหม่เพิ่มเหมือนกันบุญกุศลบารมีก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้แต่ของเก่าไปเรื่อยๆบุญกุศลบารมีของเก่าที่เคยสร้างเคยทำมาตั้งแต่อดีตอาจจะชาตินี้บ้างชาติที่แล้วบ้างก็ลดน้อยถอยไปเป็นลำดับเหมือนกันเรามานึกมาคิดว่าบุญบารมีก็เป็นของที่ใช้หมดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าบุญบารมีจะเป็นของที่เรียกว่าใช้ไม่หมดอาตมาได้แต่งบทกลอนภาษิตไว้บทหนึ่งว่าเงินเก่ามีอยู่มากมายหากใช้บ่อยเงินก็น้อยด้อยลงได้ใช้หมดสิ้นบุญเก่ามีอยู่มากมายใช้อยู่กินบุญก็สิ้นหมดลงได้หากไม่เติมคือเงินเก่ามีอยู่มากมายก็จริงเรามีเงินเก่าอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเก็บทั้งเงินทั้งทองไว้มากมายแต่เราใช้บ่อยเงินก็น้อยนะเงินก็น้อยด้อยลงได้ใช้หมดสิ้นคือเงินก็ค่อยๆหมดไปนั่นแหละเพราะเราใช้บ่อยๆเข้ามันก็หมดไปสิ้นไปส่วนบุญเก่ามีอยู่มากมายใช้อยู่กินบุญก็สิ้นหมดลงได้หากไม่เติมอย่าลืมเติมบุญเราเติมบัตรโทรศัพท์เติมบัตร ATM เติมบัตรโน้นบัตรนี้ได้เราเติมบัตรอะไรการ์ดอะไรต่างๆได้ทำไมเราไม่รู้จักเติมบุญกันบ้างถ้าเรารู้จักเติมบุญกันบ้างบารมีของเราก็มีบุญของเราก็มากก็เหมือนกันเงินก็เหมือนกันเราก็รู้จักหาเหมือนกันแม่ค้าบางท่านขายของตามตลาดญาติอาตมาก็เป็นแม่ค้าหลายคนเหมือนกันลำบากแต่ว่าเราก็จำเป็นนะเราก็จำเป็นเพราะว่าขันติธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสมบัติจริงๆคนจะทำมาหากินเนี่ยต้องมีขันติธรรมคือความอดทนพระพุทธเจ้าทรงตรัสเลยบอกว่าขันติธีรสะลังกาโรขันติตะโปตะปัสิโนขันติพลังวยะตินังขันติหิตะสุขาวหาขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันติเป็นกำลังของนักพจน์ส่วนข้อสุดท้ายบอกว่าขันติย่อมนำความสุขมาใ
เรามานึกถึงว่าอย่างฝนตกหรือว่ามันร้อนอย่างนี้คนไม่มีความอดทนนี้ทำมาหากินไม่เจริญนะพระคุณเจ้าก็ไม่อยากออกไปประกอบธุรกิจอะไรของท่านเช้าขึ้นจะไปสวดมนต์ก็เดี๋ยวเปียกบ้างอะไรบ้างก็ไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากบิณฑบาตชาวบ้านก็ไม่อยากออกไปค้าขายเพราะว่าฝนตกแดดออกร้อนมากหรือว่าหนาวมากฝนมากก็ตามแต่เราต้องมีขันติธรรมคือความอดทนต้องออกไปประกอบต้องออกไปทำอาชีพการงานของเราเราจะมาท้อถอยอยู่ไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเรานี้ทรัพย์ภายนอกก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายในก็ต้องให้ได้มาประกอบประดับใจทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องประดับกายทำให้กายมั่นคงกายนี้ถ้าขาดทรัพย์ภายนอกแล้วไปไม่รอดสักรายส่วนจิตใจก็เหมือนกันต้องการทรัพย์ภายในมาประดับจิตประดับใจของเราเราต้องการทรัพย์สมบัติทั้งสองอย่างคนไหนถ้ามีกายคนไหนถ้ามีใจมีกายต้องการโลกียทรัพย์มีจิตมีใจต้องการโลกุตระทรัพย์ถ้าคนไหนมีกายอย่างเดียวก็นั่นแหละประดับแต่โลกียทรัพย์นนท์มีโลงมกนนท์โลงเย็นนนท์ประดับกายของตนสวยงามมีดอกไม้ตั้งเป็น13ช่อ17ช่อประดับใหญ่ๆทั้งนั้นนั่นแล้วก็มีไฟแวบๆแวบๆนั่นเรียกว่ามีแต่โลกียทรัพย์ละโลกุตระทรัพย์ไม่มีแต่ถ้าเรายังใจยังอยู่เนี่ยใจยังอยู่แล้วไม่ได้ประดับใจด้วยโลกุตระทรัพย์แล้วใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวจัดเบียดเบียนเขาค้าขายก็ไม่ซื่อตรงเลยอาตมาจำได้ครั้งหนึ่งตอนนั้นยังค่อนข้างหนุ่มมากอายุ17ปีลงรถมาแล้วก็ปรากฏว่าไปซื้อเอาเงาะแวะซื้อหาแม่ค้าขายเงาะก็เลี้ยวเห็นว่าเขาติดไฟอยู่แม่ค้าเงาะหน้าขาวๆก็ไปแวะเข้าไปแวะเข้าไปแล้วก็บอกแม่ค้าบอกว่าเอาเงาะ1กิโลไอ้ที่เงาะข้างบนสวยๆเนี่ยแกไม่หยิบให้แกหยิบแต่เงาะข้างล่างหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาใส่ถุงกระช่างมากิโลนึงปรากฏว่าสมัยนั้นยังไม่ได้บวชนะต้องเล่าด้วยว่าสมัยนั้นยังไม่ได้บวชกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็มานั่งทานเงาะกันเงาะ1กิโลเนี่ย1กิโลเต็มๆสมัยนั้นก็ยังเป็นเด็กๆเงินก็ไม่มากปรากฏว่าทานได้แค่4ลูกเท่านั้นเองตั้งแต่นั้นมาก็เกิดความน้อยใจโอ้โหคนเราหน้าตาเขาก็สวยสดงดงามแต่ทำไมใจเขาเป็นอย่างนี้นึกในใจทุกวันนี้ยังจำหน้าจำตาจำท่าทางเขาได้เขานั่งอยู่อย่างไรก็ยังจำได้ยังจำไม่เคยลืมเลือนเลยเคยเตือนตัวเองเอาไว้ก็ได้วันหนึ่งจำแม่ค้าเงาะได้ติดหูติดตามาถึงทุกวันนี้เลยว่าโอ้ทำไมเอารัดเอาเปรียบคนซื้อถึงขนาดนี้เนาะทำไมน้ำใจให้กันไม่มีเลยโลกุตระทรัพย์ไม่มีในใจเลยอีกเจ้าหนึ่งไปเขาเขียนไว้ว่ากิโล6บาทพอซื้อจริงๆเขาบอกว่า12บาทเอาทำไม12บาทล่ะเขาเขียนไว้ว่ากิโล6บาทเขาบอกไม่ใช่กิโลนั้นมันข้างหลังไปดูข้างหน้าสิก็เดินไปดูข้างหน้าเขาเขียนคำว่าครึ่งไว้ตัวนิดเดียวมองไม่เห็นครึ่งกิโล6บาทพอซื้อแล้วก็เอา12บาทโอ้ทำอย่างนี้เองครึ่งกิโล6บาทแต่กิโล6บาททำตัวมาเริ่มเลยแต่ครึ่งทำไว้ตัวนิดเดียวก็เลยตกลงว่าเสียท่าแม่ค้าอีกเหมือนเดิมก็ไม่ได้มาโทษแม่ค้าแม่ค้าที่ซื่อตรงก็มีมากแต่ว่าแม่ค้าที่ไม่ซื่อตรงก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซื่อตรงมันก็เป็นบาปนะเป็นบาปเป็นเวรเหมือนกันเพราะว่าเราโกงเขาทุกวันเราโกงเขาทุกวันโลกียทรัพย์เราได้มาก็จริงแต่โลกุตระทรัพย์เราก็หมดไปเป็นลำดับบารมีเราก็ลดไปยิ่งโกงเขามากเท่าไรก็ตามได้มามากเท่าไรในด้านการโกงบารมีเราก็ลดลงไปเป็นลำดับเมื่อลดลงไปเป็นลำดับแล้วเนี้ยต่อไปภายหน้านี่เราก็เดือดร้อนมากครอบครัวเราระส่ำระสายเพราะว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินร้อนเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นเงินร้อนมันไม่ใช่เป็นเงินเย็นเงินได้มาจากการพนันเนี่ยไม่กี่วันก็หมดไปสิ้นไปทุกบ้านเลยแต่มาเคยอยู่กับโยมคนหนึ่งไปถูกฉลากใต้ดินสมัยแต่เก่าก็เป็นของผิดกฎหมายได้มามากเลยนั่งนับกันห้าทุ่มเงินยังนับไม่หมดเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแค่7เดือนสิ้นไปจนเป็นหนี้เป็นสินต้องขายรถต้องขายกิจการเลยนั้นก็เป็นเรื่องที่นั่งเห็นนั่งช่วยนับเงินกันมาเลยว่าเขาได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่า7เดือนก็ราบพนาศูนย์ไปเพราะว่าเป็นเงินร้อนนั้นคนยังไม่เข้าใจเยอะในเรื่องนี้แต่อาตมาบวชมานานก็พอเข้าใจหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าเราศึกษาด้านนี้โดยตรงเลยไม่ได้อ้อมค้อมอะไรแล้วก็ตั้งใจที่จะศึกษาด้านนี้ก็ทำความรู้จักกับเวรกรรมต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นมากพอสมควรนั่นก็เรา
สแสวงหาโลกียทรัพย์ก็ไม่ว่ากันเพราะมันจำเป็นเราก็หากันไปหาโลกียทรัพย์ไปพระคุณเจ้ายังต้องหาโลกียทรัพย์เลยเช้าขึ้นก็ต้องมีอาหารบิณฑบาตมารองท้องก่อนมีโลกียทรัพย์เหมือนกันจะบอกว่าพระมหาโลกียทรัพย์ทำไมก็ต้องหาเหมือนกันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปส่วนบรรดาญาติโยมก็ต้องขมีขมันหาหน่อยนะเอาไว้เก็บไว้เขาบอกว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น5ส่วนคือ1ฝากออมสินนะ2ฝังดินไว้3ใช้หนี้เก่า4ให้เขากู้5โยนสู่เหวนะมีการรักษาทรัพย์สมบัติไว้5อย่าง1ฝากออมสินก็คือหมายความว่าฝากเอาไว้ฝากธนาคารเอาไว้ฝากสถานที่ที่มั่นคงเหมาะสมเอาไว้มันข้อที่1เนี่ยฝากออมสินเพื่อเวลามีเหตุมีการอะไรที่บ้านเราเกิดความเดือดร้อนหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนไปเบิกมาบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยทันฟันก็ไปเบิกมาบางครั้งบางคราวมีกิจธุระจะต้องทำอะไรก็ไปเบิกมาเนี่ยฝากออมสินข้อที่สองฝังดินไว้ก็คือหมายความว่ารู้จักสร้างบารมีรู้จักสร้างบารมีสร้างบารมีเก็บงำทรัพย์สมบัติไว้สร้างบารมีข้อที่สามใช้หนี้เก่าก็ใช้หนี้เก่าคือว่าหนี้สินต่างๆเนี่ยยืมมาจากบรรพบุรุษอย่างมากเลยบางคนก็ยืมพ่อบางคนก็ยืมแม่บางคนก็ยืมปู่ย่าตายายคำว่ายืมในที่นี้หมายว่าท่านให้เสื้อผ้าเรามาก่อนท่านให้อาหารเรามาก่อนท่านให้บ้านที่อยู่อาศัยเรามาก่อนท่านให้ความเอ็นดูดูแลเรามาก่อนนี้พอถึงตาเรามีทรัพย์สมบัติก็ยื่นให้ท่านบ้างเสื้อผ้ามีให้ท่านไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราได้ช่วยเหลือดูแลด้านเสื้อผ้าแก่ท่านหรือไม่เอาอาหารล่ะอาหารก็มีทั้งสองข้างอาหารกายให้ท่านหรือเปล่าวันนี้เตรียมอาหารกายให้แก่พ่อแม่ของเราไหมเตรียมอาหารกายให้แก่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปการะคุณของเราไหมเราก็ดูแลท่านด้วยอาหารกายส่วนอาหารใจก็ดูแลท่านไม่ให้ท่านเดือดร้อนด้วยคำพูดของเราบางครั้งบางคราวพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองอยู่บ้านเดียวกันชอบพูดจาทะเลาะกันแล้วก็ตกลงทุกทั้งคู่เช้าขึ้นมาแทนที่จะดีกันพูดกันนิดเดียวก็ทะเลาะกันซะแล้วทุกทั้งคู่เลยวันนี้ทั้งวันทุกทั้งคู่ทั้งวันเลยหาความสุขไม่ได้ตอนตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะพูดกันเสียดแทงใจกันก็พูดจากันดีๆพูดจากันเพราะๆหรือว่าพูดจากันพอฟังเรื่องอะไรต่างๆที่พูดกันแล้วจะทำให้ไม่สบายใจอย่ามาพูดเลยดีกว่าเราก็เช้ามาให้การซึ่งโลกียทรัพย์แบ่งปันอาหารกันใครยังจัดยังทำได้เอามาเธอมาแบ่งปันอาหารกันแบ่งปันอาหารดีๆให้แก่คนนี้ก่อนคนนี้เป็นผู้มีคุณแก่เราแบ่งปันอาหารดีๆไปโลกียทรัพย์แล้วก็แบ่งปันซึ่งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารแล้วก็คอยดูแลซึ่งกำลังใจบางครั้งบางคราวกำลังใจนี่สำคัญเหมือนกันนะคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยขาดกำลังใจนะโอ้แย่เลยจะมีกำลังใจทำอะไรสักนิดนิดหน่อยหน่อยนี่เราก็พูดให้ขาดกำลังใจผู้จัดการพูดครั้งเดียวลูกน้องขาดกำลังใจบริษัทล่มเลยนะถ้าผู้จัดการพูดครั้งเดียวลูกน้องฮึกเหิมตั้งจิตตั้งใจทำงานเพื่อบริษัทเราก็เจริญในวัดวาอารามหลวงพ่อพูดพระเนรขาดกำลังใจศึกหมดเลยย้ายวัดหนีหมดเลยเหลือองค์เดียวไปมาพูดไปพูดมาพระเนรขาดกำลังใจย้ายหนีวัดหมดเลยไปศึกหมดไปสิกขาลาเพศหมดเหลือหลวงพ่อองค์เดียวก็ขาดกำลังใจเหมือนกันเลยสร้างวัดมาตั้งนานไม่มีใครอยู่ร่วมด้วยไปมาหนีวัดเหมือนกันในวัดวาอารามก็ล่มสลายได้ถ้าขาดกำลังใจหลวงพ่อเจ้าวาดบางครั้งบางคราวขาดกำลังใจมีปัญหาเหมือนกันปัญหาใหญ่ทีเดียวถ้าผู้จัดการขาดกำลังใจบริษัทก็ไม่เจริญในโรงเรียนผอ.ขาดกำลังใจไม่มีกำลังใจโรงเรียนเราก็ไม่เจริญในระบบราชการท่านผู้เป็นหัวหน้าขาดกำลังใจท่านผู้เป็นใหญ่ขาดกำลังใจบ้านเมืองเราก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ในสถานีตำรวจถ้าว่าตั้งแต่ผู้กลับลงมาขาดกำลังใจตำรวจต่างๆก็แย่เหมือนกันแย่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นขวัญและกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าอื่นๆเลยเราต้องช่วยกันดูแลนี่เรียกว่าดูแลซึ่งโลกียทรัพย์อย่างเดียวนั้นไม่พอต้องดูแลเรื่องโลกุตตรทรัพย์คือทำไงจึงจะยกกำลังจิตกำลังใจของคนเนี่ยให้มีพลังถ้ามีพลังมากๆนะโอ้โหบ้านเราเจริญมากเลยนะเด็กๆเนี่ยขยันเรียนเนี่ยขยันจริงๆแต่มาเห็นเด็กขยันเรียนแล้วยังน่าศรัทธามันขยันจริงๆมันขยันจนเหลือเชื่อนะมันเรียนเก่งจริงๆเลยแล้วก็ขยันมากๆแล้วทำไมขยันกันเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องเรียนต้องขยันเป็นอุปนิสัยหรือว่าเป็นกำลังใจที่มันยอดเยี่ยมมากเลยต้องชมเชยจริงๆแล้วทุกอย่างเขาก็รู้ถามอะไรก็รู้ถามอะไรก็ตอบได้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลย
เป็นเด็กๆก็มีกำลังใจมากๆก็ทำให้การเรียนเจริญแล้วก็ไปก็ครูก็รักด้วยกลับมาบ้านคนก็ชอบว่าเออเด็กคนนี้รู้จักจัดระเบียบให้แก่ตนเองเช้าจะต้องทำอะไรเช้าเขาตื่นน่ะต้องทำอะไรเขาก็จัดเขาทำเขาเรียบร้อยเดี๋ยวทานอาหารเสร็จก็ไปโรงเรียนแล้วก็ศึกษาเราเรียนกลับมาก็มีอะไรเขาก็จัดเขาทำไปนี่เรียกว่ากำลังใจที่ดีเนี่ยย่อมนำมาซึ่งความเจริญทุกๆอย่างทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ฝึกไม่หัดจะมีนะเราต้องฝึกต้องหัดเสียก่อนต้องฝึกต้องหัดแล้วก็ต้องอบรมต้องสอนกันในบ้านในเรือนเราแบ่งปันซึ่งโลกียทรัพย์แล้วก็มาดูแลกันด้วยเรื่องโลกุตระทรัพย์ว่าแต่ละคนนี้จะมีอะไรบ้างก็บอกว่าทานการแบ่งปันแล้วก็มีศีลมีทานแล้วก็มีศีลศีลนี้ก็เป็นโลกุตระทรัพย์อีกเหมือนกันศีลก็เป็นโลกุตระทรัพย์โลกุตระทรัพย์ที่มีการเว้นการเบียดเบียนการไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นโลกุตระทรัพย์เหมือนกันถ้าเรารู้จักระวังสังวรรู้จักกฎกติกาของสังคมไม่เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนเป็นอย่างไรภาษิตก็บอกว่าเราให้ดีเขาก็ดีอารีตอบเราให้ชอบเขาก็ชอบตอบมาหาเราให้ร้ายร้ายก็ล่อต่อร้ายมาเราเองนะพาดีชั่วเข้าตัวเราเมื่อเป็นดังนั้นสิ่งที่ดีๆให้เขาไปเขาก็สะท้อนกลับเราให้สิ่งไม่ดีไปเขาก็สะท้อนกลับเมื่อเราต้องการสิ่งดีก็ให้สิ่งดีเขาไปก่อนพูดดีเขาไปก่อนสวัสดีเขาไปก่อนเขาก็สวัสดีตามพูดดีเพราะๆเขาไปก่อนเขาก็พูดเพราะๆตามถ้ามาแต่เช้าเราทักเขาไปเพราะก็ทักกลับไปเพราะเหมือนกันถ้าขึ้นอันนั้นอันนี้ก็เขาก็ขึ้นเหมือนกันเพราะนี่ว่าเราให้ดีเขาก็จะมีดีอารีตอบเราให้ชอบเขาก็ชอบตอบมาหาเราให้ร้ายร้ายก็ล่อต่อร้ายมาเราเองหนาพาดีชั่วเข้าตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เราทำทั้งนั้นบารมีเราได้อย่างนี้เราจะไปว่าใครเราได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมีศีล นี้ก็เหมือนกันก็เป็นอริยทรัพย์ตัวหนึ่งเหมือนกันจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือการให้ทานตัวแรกเป็นอริยทรัพย์แล้วตัวที่สองก็คือการที่เราจะรักษากฎกติกานั่นเองการรักษากฎกติกานั่นแหละเป็นอริยทรัพย์ตัวที่สองแต่ทางพระเราเรียกว่าศีลธรรมทางบ้านเมืองเรียกว่ากฎหมายนะทางพวกนักกีฬาเรียกว่ากติกาเรียกว่ากฎกฎกติกามันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละกฎกติกาหรือกฎหมายหรือศีลธรรมหรือหลักปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมรัฐธรรมนูญมันเป็นอันเดียวกันหมดคนใดรักษาได้คนนั้นมีโลกุตระทรัพย์คนใดรักษาไม่ได้ทำไม่ได้แสดงว่ามันไม่มีภาวะทางจิตใจภาวะทางจิตใจที่สามารถที่จะเป็นใหญ่กว่าความชี้นำของกิเลสนี่เรียกว่าเป็นโลกุตระทรัพย์เหมือนกันฮิริความละอายชั่วโอตตัปปะกลัวบาปฮิริความละอายชั่วโอตตัปปะกลัวบาปความละอายชั่วเนี่ยถ้าว่าคนเราไม่ละอายต่อความชั่วแล้วไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมแล้วย่ำแย่มากเลยโลกของเราเนี่ยถูกคุ้มครองได้ก็คือคุ้มครองด้วยตำรวจทหารก็จริงฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารเป็นผู้ดูแลรักษาโลกของเราก็จริงแต่โลกก็ยังวุ่นวายได้เพราะอะไรเพราะว่าคนขาดฮิริโอตตัปปะคนไม่ละอายชั่วคนไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยอยู่ไปก็ทำให้บ้านเมืองขาดความร่มเย็นขาดความร่มเย็นขาดความร่มเย็นขาดความผาสุกเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเราต้องมีฮิริความละอายชั่วมีโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปธรรมถ้าอย่างนั้นแล้วธรรมอันนี้เป็นโลกบาลคุ้มครองโลกเลยโลกจะไม่เดือดร้อนโลกจะไม่วุ่นวายใครเป็นเจ้านายก็ละอายชั่วกลัวบาปใครเป็นลูกน้องก็ละอายชั่วกลัวบาปใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ละอายชั่วกลัวบาปอย่างนี้จะมีทำผิดพลาดบกพร่องกันได้ง่ายๆนั่นไม่ได้เลยจึงว่าฮิริโอตตัปปะนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกจริงๆให้โลกของเราร่มเย็นผาสุกแล้วก็มีความเจริญไปภายหน้าก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีฮิริโอตตัปปะอันนี้เองนะละอายชั่วไม่กล้าทำกลัวบาปไม่กล้าก่อกรรมก่อเวรเมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์เหมือนกันข้อที่5นะพาหุสัจจะความรู้จักศึกษามากคนเราจะศึกษาทางโลกนะบางครั้งก็ไม่มีโอกาสในปัจจุบันถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็ดูรายการต่างๆที่มีสาระนะโยมนะดูรายการที่มีสาระเด็กๆเนี่ยพยายามให้เขาดูรายการที่มีสาระมีประโยชน์นะมันก็เอาซื้อเรื่องต่างๆมาให้เขาดูที่มีสาระมีประโยชน์ชี้นำเขานิดหน่อยแต่ไม่ต้องบังคับมากชี้นำมีของที่มีสาระไว้ในบ้านมากๆแล้วก็เอาวางไว้ในที่เปิดเผยส่วนของที่ไร้สาระมากๆเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ในที่ที่ไม่เปิดเผยดีกว่า
แล้วก็พยายามไม่ให้เขารู้หรือเขาได้มาก็พยายามที่จะเก็บงามไว้ในที่มันเอายากๆดูยากๆเรียนยากๆอย่างนี้บางครั้งบางคราวในบ้านเราเนี่ยเข้าไปแล้วดูคนนี้เป็นบัณฑิตสะอาดดีจัดของวางเป็นระเบียบดีบ้านนี้เป็นบ้านบัณฑิตพออีกบ้านหนึ่งเข้าไปโอ้บ้านนี้เป็นบ้านอสูรเลยโอ้ติดไว้มั่วแล้วก็บ้านเทวดาก็มีบ้านอสูรก็มีแล้วบ้านที่รองจากอสูรลงไปจะเป็นอะไรล่ะโยมเอ้ยก็พินิจพิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันมันไม่เคยเก็บไม่เคยงามไม่เคยทำไม่เคยกวาดเลยก็มันบ้านรกรุงรังอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตใจเราบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้พัฒนาเหมือนกันเพราะนั้นก็บางครั้งบางคราวก็ต้องดูแลด้วยถ้าหากว่าสถานที่อยู่โดยรอบข้างเนี่ยแต่มาจะพูดว่ารอบข้างเราดีเนี่ยมันอยู่แล้วก็สบายใจนะโยมนะอยู่แล้วก็สบายใจหรือว่าทางวัดวารามก็เหมือนกันเราเข้าไปวัดไหนวัดนั้นสะอาดวันนั้นได้รับการจัดการถูปัดกวาดให้เรียบร้อยโต๊ะหมู่ตั้งเป็นระเบียบพระพุทธรูปได้รับการเช็ดการขัดหลังพระพุทธรูปมีม่านหรือมีทาสีมีฉัตรมีอะไรเราเข้าไปก็กราบครั้งเดียวก็ชื่นใจสบายใจนี่นั่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่สมควรทำที่สุดเลยทุกวัดต้องเป็นอย่างนั้นเลยวัดใหญ่ๆดังๆเขาสะอาดมากในปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดตัวอย่างเป็นวัดยอดเยี่ยมเป็นวัดดีเด่นเป็นวัดเป็นแบบอย่างได้เราก็ไปดูเราแค่ไปดู3ครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจว่ากลับมาวัดของเราต้องทำอย่างไรก็เหมือนกันในบ้านของเราก็เหมือนกันเราเปรียบเทียบกับห้างปัจจุบันเนี่ยห้างแต่ละห้างเนี่ยทำไมปั๊มบางปั๊มคนชอบเข้าไปซื้อของอาตมามองดูโอ้มันเป็นระเบียบมันสะอาดของเขาจะสะอาดมากเลยเป็นระเบียบมากเลยนั่นก็เหมือนกันเราก็อยากเข้าไปในที่สะอาดนั่นแหละอยากเข้าไปในที่สะอาดเพราะนั้นเมื่อเราอยากเข้าไปในที่สะอาดทำไมเราไม่ทำบ้านเราที่เราอยู่ทุกวันให้สะอาดบ้างล่ะบางครั้งบางคราวเราไปลงทุนที่อื่นได้ตั้งเป็นหลายล้านบาทเลยซื้อรถยนต์คันหนึ่งล้านกว่าบาทก็ซื้อได้ปรับปรุงบ้านแค่แสนสองแสนให้มันสะอาดลงเตียนก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกนะเพราะว่าต้องอยู่กับมันทุกวันต้องนั่งกับมันทุกวันต้องนอนกับมันทุกวันทำให้มันสะอาดทำให้มันสบายบางครั้งมันไม่สบายก็ทำให้มันสบายเมื่อมีความสุขอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่อยากออกนอกบ้านแต่ถ้าบ้านเราไม่มีความสุขแล้วอย่างนี้มันก็อยากจะดีออกจากบ้านเหมือนกันเดี๋ยวออกจากบ้านไม่รู้จะไปไหนมันก็ไปในสถานที่ที่เหมาะก็แล้วไปแต่หลายคนไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่าเรามามีพหุสัจจะคือศึกษามากอ่านมากก็รู้มากเหมือนกันดูมากก็รู้มากเหมือนกันฟังมากก็รู้มากเหมือนกันแต่ว่าก็ยังสู้มีประสบการณ์ชีวิตมากไม่ได้การมีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางครั้งบางคราวเด็กๆนะติดขัดอะไรถามแม่ถามพ่อไม่ได้ก็ไปถามครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ยังไม่กล้าถามก็ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่งั้นก็ไปถามพระสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้รู้รอบรู้เนี่ยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากท่านจะประสบการณ์ชีวิตสูงมากอย่างผู้พูดเนี่ยเคยเจอประสบการณ์หลวงพ่อสององค์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะอัจฉริยะมากๆในโลกเลยทุกอย่างไม่ว่าเรื่องยาเรื่องหมอเรื่องการก่อสร้างเรื่องการปฏิบัติเรื่องการตัดเสื้อผ้าเจรนายเพชรเจรนายพลอยท่านเป็นได้หมดแล้วเป็นเก่งมากๆเลยซึ่งนั่นเรียกว่าอัจฉริยะบุคคลเห็นกับสองรูปในประเทศไทยยังมีชีวิตอยู่นะเรียกว่าอัจฉริยะมากๆเลยซึ่งอย่างนี้จะหาอย่างนี้จริงๆเนี่ยยากมากในโลกเลยแต่ท่านเป็นท่านรู้ท่านเข้าใจการอ่านมากการฟังมากเท่านั้นยังไม่พอเราต้องฝึกไปถึงขั้นจิตขั้นใจนะคือฝึกสมาธิจิตให้เข้มแข็งจิตสมาธิจิตที่เข้มแข็งเนี่ยทำอะไรไม่เลิกง่ายๆนะไม่เลิกไม่หยุดไม่ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปไม่ตลอดแล้วไม่เลิกเลยถ้าถือว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุกไปจนตลอดทางทีเดียวนั่นเรียกว่าพหุสัจจะข้อที่6จาคะจาคะคือการสละทานการให้แต่จาคะคือการสละสิ่งที่เป็นข้าศึกในใจบางครั้งบางคราวเราไม่สละนี่ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่สละผูกโกรธไว้ก็เป็นผูกเวรใครผูกโกรธไว้ก็เป็นผูกเวรเมื่อผูกโกรธเป็นผูกเวรนะเวรไม่ระงับเลยหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเมื่อก่อนนี้สามีภรรยาดีกันพอโกรธกันก็ผูกเวรก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันทิ่มแทงก็ได้หอกคือปากด่าว่าเสียดสีกันเพื่อนบ้านแต่ก่อนเคยดีกันเอาพอโกรธขึ้นมาแล้วทะเลาะกันก็ผูกเวรกันบ้านข้างๆไปพูดบ้านโน้นอีกตั้ง10หลัง20หลังแต่บ้านข้างๆกันพูดกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เพราะว่าโกรธแล้วผูกเวรเราต้องมีจาคะคือสละความโกรธความผูกพยาบาทความอาฆาตความจองเวรสละไปเลยทีเดียวสละไปเลยสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจนี่แหละเราสละให้หลุดให้ขาดไปเลยอย่ามาเก็บฝังแน่นไว้ในจิตในใจเราที่ความหัวดื้อก็ตามความแข็งดีความปรารถนาลามกความเห็นผิดความมีมานะ
หรือความดูหมิ่นผู้อื่นอะไรต่างๆที่มันยังคุดฝังแน่นอยู่ในใจเราสละออกสละออกไปแล้วก็เป็นยังไงสละออกไปแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าเราไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในจิตในใจเราสละเป็นจาคะไปสละสลายไปหรือว่าในขณะที่ปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันเราไม่ชอบใจอะไรพอไม่ชอบใจเราก็สละออกไปเลยทีเดียวไม่ต้องให้ฝังค้างอยู่ในใจขยะคอมพิวเตอร์ยังต้องโกยทิ้งขยะในบ้านยังต้องกวาดออกแล้วถามว่าขยะในใจเนี่ยจะเก็บไว้นานเท่าไหร่กันเนาะมาดึงในใจขยะในใจจะเก็บไว้นานเท่าไหร่กันเนาะเก็บขยะในใจไว้กองเบอร์เริ่มเลยบางทีโอ้โหน่าสงสารขยะในใจพูดออกมารู้เลยว่าคนนี้ขยะมากพอออกปากโอ้คนนี้ขยะในใจมากมองเห็นคนอื่นเป็นผิดไปหมดเลยมองเห็นคนอื่นเป็นชั่วไปหมดเลยแต่ตัวเองลืมนึกตึกไปว่าตัวเองก็มีเรื่องผิดเรื่องพลาดเหมือนกันเพราะว่ามองข้างนอกออกไปดังไฟฉายไม่มองกายว่าจิตคิดไม่เห็นเรื่องของเราลืมนึกตึกไม่เป็นจึงวิ่งเต้นจับผิดเขาเหมาเรื่อยไปเอาลองนึกดูนะชี้ไปเอามือชี้ไปนะแหมคนนั้นมันไม่ดีเลยลองดูนะเอายกมือชี้ไปดูไอ้คนนั้นมันไม่ดีเลยลองยกมือชี้ไปดูไอ้คนนั้นมันไม่ดีมันชี้ไปนิ้วเดียวนะนิ้วชี้ไปนิ้วเดียวแต่อีก3นิ้วมันนี้เป็นชี้ใครอ้าวลองชี้ดูสิไอ้คนนั้นมันไม่ดีเลยคนนั้นไม่ดีเลยชี้ไปนิ้วเดียวไอ้3นิ้วไม่รู้ชี้ใครเหมือนกันนะเพราะนี่เราถึงบอกว่าเรามองคนอื่นเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ผิวหน้าตั้งแต่ใบหน้าตั้งแต่ตาตั้งแต่หูจมูกปากตั้งแต่เสื้อผ้าที่ใส่หวีผมดีไม่ดีอย่างไรเราก็รู้หมดแต่ในขณะที่มองเห็นคนอื่นนี่แหละไม่ได้มองตัวเองเลยนะเห็นคนอื่นชัดๆเนี่ยไม่ได้มองตัวเองเลยถ้าจะมองตัวเองก็ด้านหน้าด้านข้างนิดนึงแต่ใบหน้ามองไม่เห็นบนศีรษะมองไม่เห็นข้างหลังมองไม่เห็นเลยเพราะเราจะแต่งเสื้อผ้าบางครั้งเห็นแต่ข้างหน้าข้างหลังก็มองไม่เห็นเหมือนกันต้องไปอาศัยกระจกส่องแต่คนส่องกระจกก็นานๆส่องครั้งนานๆส่องทีไม่ได้ส่องทุกวันฉันใดคนเราก็เหมือนกันมองข้างนอกออกไปดังไฟฉายไม่มองกายว่าจิตคิดไม่เห็นเรื่องของเราลืมนึกตรึกไม่เป็นจึงวิ่งเต้นจับผิดเขาเมาเรื่อยไปโทษผู้อื่นแลเห็นเช่นภูเขาแต่โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรโอ้เราตดเองไม่เป็นไรนั่งเฉยเลยแต่คนอื่นโอ้ทำไมกินอะไรมันแรงเหลือเกินทำไมใครมาทำอะไรอย่างนี้นั่งไปก็บ่นไปแต่ไอ้คนตดเฉยเลยไม่พูดอะไรสักคำเงียบสบายสบายเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าว่าเป็นของคนอื่นบ้างก็ทนไม่ได้เหมือนกันโวยวายทะเลาะกันเถียงกันขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็ในเรื่องอย่างนี้นะเรามีสละคิจาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของจิตของใจทำไมยังจะโกรธมากนี้เนาะทำไมจึงจะเกลียดเขามากนี้เนาะทำไมจึงจะดูหมิ่นเขาทำไมจึงจะติเตียนเขามากอย่างนี้เนาะเรานี่เป็นอะไรอ๋อเรานี่มันใจยังไม่มีจากคะยังไม่มีสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจนี่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6นะข้อที่7ก็คือปัญญาความรอบรู้ก็คือปัญญาหาทรัพย์ทางโลกปัญญาหาโลกุตระทรัพย์ทางธรรมถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยจะเห็นแจ้งเห็นจริงว่าอ๋ออันนี้ทรัพย์สมบัติทางโลกเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยทำให้เราจะอยู่รอดปลอดภัยมีความร่มเย็นผาสุกได้ก็เพราะว่าโลกียทรัพย์ส่วนโลกุตตรทรัพย์จะทำให้เรามุ่งใบหน้าไปสวรรค์ไปนิพพานเราจากมนุษย์ก็เลื่อนชั้นอัปเกรดขึ้นแล้วจากมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้ก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาเลื่อนชั้นขึ้นแล้วจากมนุษย์ธรรมดาก็เป็นเทพบุตรเทพธิดาจากเทพบุตรเทพธิดาก็ไปเป็นพรหมคือเป็นพรหมก็คือมีคุณธรรม4ข้อมีเมตตาความรักใคร่ปรารถนาผู้อื่นเป็นสุขมีกรุณาความสงสารคิดช่วยผู้เหลือผู้อื่นพ้นทุกข์มีมุทิตาความพอยินดีเมื่อบุคคลผู้อื่นได้ดีมีอุเบกขาวางเฉยอะไรมันวิบัติไปแล้วก็ทำใจได้อย่างนี้เรียกว่าอัปเกรดขึ้นไปเป็นพรหมบรรลุขึ้นไปถึงธรรมชั้นสูงสุดคือพระนิพพานตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกสำลอกกิเลสหลุดผุดเป็นผู้วิสุทธิแล้วคือมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาจิตเนี่ยนั่นเรียกว่าเราก็เลื่อนชั้นเลื่อนขั้นจิตใจของเราเองขึ้นไปได้โดยการมีอริยทรัพย์ทั้ง7ประการตั้งแต่ทานการให้ศีลการรักษากฎกติการักษาข้อปฏิบัติของตนให้ยิ่งยวดมีหิริความละอายชั่วมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีพหุสัจจะความเป็นผู้เรียนรู้ศึกษาศิลปวิทยามามากมีจากค่าคือสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความจริงใจและมีปัญญาความรอบรู้ทั้งปัญหาทางโลกปัญหาทางธรรมมีภาษิตกล่าวไว้บอกว่าปัญหามาปัญญาจะเกิดปัญหามาเนี่ยปัญญาจะเกิด
แต่ถ้าหากว่าปัญญาเตลิดปัญหาก็จะเกิดตามมานะเพราะในเรื่องนี้มันเป็นเขาบอกว่าการจะแก้ปัญหานั้นมันต้องปัญหาเกิดก่อนเมื่อปัญหาเกิดก่อนก็มานั่งแก้ปัญหาด้วยปัญญาเมื่อแก้ปัญหาด้วยปัญญาแล้วมันก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้แต่ถ้าปัญหายังไม่เกิดปัญหายังไม่มาปัญญาก็ยังไม่เกิดนะทุกบ้านนั่นแหละถ้าปัญหายังไม่มาปัญญายังไม่เพราะเราไม่ต้องไปนั่งคิดแก้มันแต่พอปัญหามาปัญญาก็จะเกิดแก้ปัญหาข้อนี้ได้โอ้มีปัญญาขึ้นมาข้อนึงปัญหามาปัญญาก็เกิดแก้ปัญหานี้อีกข้อนึงปัญหามาปัญญาเกิดก็แก้ปัญหานี้อีกข้อนึงอาตมามีความคิดว่าเราเมื่อก่อนอยู่ป่าอยู่ดงอยู่เขาก็มีแต่ยุงมีแต่ไข้มีแต่อดขาดเพื่อนมีความว้าเวแล้วก็มีอันตรายอยู่ป่าก็เป็นอย่างนั้นหลังจากมาอยู่เมืองแล้วโอ้เราจะต้องถูกทดสอบทดลองด้วยอะไรถูกทดสอบทดลองวัดผลด้วยกำลังใจกำลังใจก็คือการที่จะถูกปัญหาต่างๆถูกเรื่องรุมเร้าต่างๆแล้วเราแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้เราก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาแต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เด็กกว่าเขาจะไปสอนเขาได้อย่างไรเราเจอปัญหาเราทนไม่ได้เราเจอปัญหาเราแก้ไม่ได้เป็นคนสอนเขาเป็นคนบอกเขาแค่นี้ทนไม่ได้จะไปสอนเขาทำไมในเมื่อเราเป็นใหญ่อย่างนี้ยังไม่ได้แล้วควบคุมใจตนเองยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองก็เลยตั้งแต่นั้นมาพยายามที่จะรองรับกับการที่ครูใหญ่จะให้ปัญหาแต่ว่าพอแก้ปัญหาได้แล้วครูก็เลื่อนขั้นจากป.1ขึ้นเป็นป.2ให้นั่นเรียกว่าเป็นการวัดผลเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันอยู่ในบ้านต้องการเจอปัญหาเหมือนกันบางครั้งอยู่มาสบายๆเอาเจอปัญหาขึ้นเขาให้ปัญหามาแล้วแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้ก็เป็นผู้ใหญ่แก้ได้ก็เป็นผู้เรียนรู้มีพระอุปจักแต่ถ้าแก้ไม่ได้แสดงว่าเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละนะยังเป็นเด็กยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังแก้ปัญหาไม่ตกก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองแสดงว่าวัดกำลังใจแล้วยังน้อยอยู่กำลังใจยังน้อยผลแห่งจิตเรายังไม่พอเราก็ต้องฝึกไปแก้ไปอีกต่างหากนะมาพาสิทธิ์ขั้นต้นว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดพอเงินหมดหน้าเหี่ยวๆแห้งๆเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าว่ายังไม่หาทรัพย์ยังไม่ได้ก็ไปหากันซะหาทรัพย์ให้มากๆซึ่งโลกียทรัพย์นั่นแหละแต่อย่าไปหลงติดมันอย่าไปเป็นขี้ข้ามันจะเรามีทรัพย์แล้วนะเรามีทรัพย์แล้วก็จับจ่ายทรัพย์เพื่อบริโภคทำการงานที่มันปราศจากโทษไม่ต้องเป็นหนี้นะสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการจับจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการงานที่ปราศจากโทษถ้าสุขเกิดจาก4ส่วนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเป็นข้อถูกต้องและเป็นข้อที่ดีเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่มีทรัพย์ก็ไปแสวงหาทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นหาทั้งภายนอกภายในนะแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ให้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปด้วยอย่าให้เป็นเหมือนที่อาตมามากล่าวอย่างที่แม่ค้าเงาะเพราะเราก็เหมือนกันแสวงหาทรัพย์อย่าเป็นคนพาลนะใครก็ตามอย่าเป็นคนพาลเลยบาปกรรมต่อไปข้างหน้าเราอายุมากแล้วลูกหลานก็ลำบากด้วยเราก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเพราะว่าบาปกรรมมันเยอะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอความเจริญในธรรมขอความสุขความเจริญขอความมีโภคะอันไพบูลย์ขอความมีสมบัติทั้งโลกียทรัพย์และโลกุตรทรัพย์จงบังเกิดปรากฏแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกฝ่ายทุกท่านด้วยกันพอเจริญพรตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันอะหังสุขิโตโหมินิทุกขโหมิอะเวโรโหมิอะพยาปโชโหมิอะนิโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนพยาบาทอาฆาตจองเวรข่มเหงกันเองร้ายและป้ายสี
กระทำซึ่งความไม่ดีให้แก่กันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยและอันตรายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ